ช่อง GMM Grammy นะครับผมนะครับช่อง25นะครับตัวนี้นะครับผมบิตคีย์ของมันนะครับจะมีอยู่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ GMM Grammy เดี๋ยวผมจะใส่ตัวที่มันใช้ได้ที่มันแมทกับความถี่ของจานดาวเทียมผมก่อนนะครับผมว่ามันเป็นตัวไหนเดี๋ยวผมใส่ให้ดูก่อนและนอกนั้นก็คือของเพื่อนๆนะครับตัวของผมเนี่ยบางท่านก็อาจจะใช้ได้ด้วยกันกับช่องของผมก็ได้นะครับผมบิตคีย์ของผมเนี่ยตัวนี้นี่มันจะแมทกับจานดาวเทียมความถี่ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ก่อนแล้วจะดูว่าความถี่จานดาวเทียมของผมมันเท่าไหร่นะครับบิตคีย์ของมันก็คือ CC 55698A B1 CF C6 CC 55698A B1 CF C6 โอเคครับตัวนี้นะครับสำหรับ GMM Grammy ที่เข้ากับความถี่ของผมนะความถี่ผมนะครับกด info ดูนะครับ3760นะครับความถี่ของจานดาวเทียมนะครับความถี่ local นะครับตัวนี้ local ก็คือตัวนี้ก็คือเป็นของความถี่ของ C band นะครับแต่ตัวนี้คือความถี่ของจานดาวเทียมในช่องนี้นะครับ3760นะครับนอกนั้นก็ทั่วไปของC band จะเป็น H นะครับผมนะก็ทีนี้ของท่านอื่นนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับคีย์ตัวต่อไปนะครับผมจะให้ท่านอื่นที่ความถี่ของจานดาวเทียมมันจะไม่ตรงกับของผมนะครับบิตคีย์มันก็จะเป็นตัวอื่นนะครับผมของท่านอื่นที่ไม่ได้กับบิตคีย์ตัวเมื่อกี้นะครับที่ผมเข้าได้นะครับมันจะมีบิตคีย์ตัวต่อไปนะครับ D8A 339A B 952838 E DD 8A 339 A B 952838 E อันนี้คือของความถี่อีกบิตคีย์นะครับตัวถี่ครับบิตคีย์อีกบิตคีย์หนึ่งที่มันจะใช้ความถี่อีกความถี่หนึ่งนะครับดูนะครับว่าของผมมันจะเข้าไม่ได้นะครับของผมมันจะเข้าได้แค่บิตคีย์เดียวนะครับผมตัวนี้โอเคเห็นไหมฮะมันจะเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องอันนี้ของคนอื่นก็อาจจะเข้าได้นะครับว่าของผมเข้าได้1คีย์แล้วของท่านใดที่เข้าบิตคีย์กับของผมที่ความถี่ใกล้เคียงของผมเมื่อกี้มันก็จะเข้าได้นะครับแต่สำหรับของท่านใดที่มันไม่ตรงกับของผมมันก็จะเข้าไม่ได้นะครับบิตคีย์ตัวต่อไปนะครับ50 73 82 45 64 D 3 D A 11 50 73 8245 64 D 3 D A 11อันนี้คือบิตคีย์ตัวต่อไปนะครับของผมมันเข้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าของผมมันเข้าบิตคีย์ตัวแรกมันได้แล้วนะครับมันจะตรงกับความถี่ของจานดาวเทียมมันก็เลยเข้าได้เลยตัวที่สองของผมก็ไม่ได้ตัวนี้ของผมก็จะไม่ได้นะครับแต่มันจะได้กับของเพื่อนอีกหลายๆคนนะครับผมตัวต่อไปนะครับ C C 0 D 0 D 5 E 16 23 5 F
2 C อ๋อโทษทีนะครับเดี๋ยวทบทวนใหม่แป๊บนึง CC 0D 0D 5E 16 23 5F ข้างหลัง98นะครับใครที่กดไปแล้วพิมพ์ใหม่นะครับผมไปดูอีกตัวหนึ่งเลยมาดูอีกตัวหนึ่งมันเหลืออีก2ตัวเลยตอนนี้บิดคีย์ CC 0D 0D 5E 16 23 5F 98ตอนนี้ของผมไม่ผ่านนะครับแต่ของเพื่อนคนอื่นจะผ่านแน่นอนนะครับผมถ้าหากว่าบิตคีย์นี้มันไปตรงกับความถี่ของจานดาวเทียมท่านนะครับตัวต่อไปนะครับ89 65 41 2F 13 1F 2C 5E เนี่ยเมื่อกี้ผมมาอ่านบิดคีย์ช่องนี้8 9 6 5 4 1 2 F 1 3 1 F 2 C 5 E นะครับกดโอเคเลยนะครับของท่านที่มันบิดคีย์ตัวนี้ไปตรงกับความถี่ของจานดาวเทียมท่านอาจจะเป็น KU band C band มันก็อาจจะเข้าได้ภูมิภาคจุดและที่จุดตั้งแต่ละจุดมันจะไม่เท่ากันนะครับผมมันก็เลยเข้าความถี่ของใครของมันไปนะครับตัวต่อไปนะครับ40 53 51 64 56 19 0473ทบทวนนะครับ40 53 51 64 56 19 04 73โอเคนะครับท่านใดได้ก็โชคดีไปนะครับยินดีด้วยสำหรับบิตคีย์ของ GMM Grammy ช่อง25นะครับประจำวันที่25ธันวาคม2565นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับช่องของผมนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับของผมนะครับตัวนี้ถ้ากดโอเคของผมอ่ะมันจะไปตรงกับความถี่3760แล้วของผมเนี่ยความถี่ของจานผมนี่ครับความถี่นี้3760นะครับภูมิภาคผมบ้านผมจุดละติจูดของผมที่ผมบ้านผมตั้งอยู่จานผมตั้งอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่มานั่งติดตามนั่งชมด้วยกันนะครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปเข้ามานะครับมันจะได้แจ้งนะครับมีสาระมีความรู้มีอะไรต่างๆที่ผมทำให้นะครับผมบางท่านก็มาถามผมเพราะว่าท่านไม่ได้กดกระดิ่งมันก็เลยไม่แจ้งเข้าไปที่YouTube ของท่านนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ